หมอทุกคนแหละไม่ว่าคลินิกไหนนะครับเขาอ่ะจะกรีดตาเท่ากันอยู่แล้วในคนไข้บางคนเนี่ยครับกล้ามเนื้อซ้ายขวาเขาเนี่ยมันทำงานไม่เท่ากันอย่างตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยติดเลิกคิ้วกล้ามเนื้อเนี่ยดึงคิ้วไปด้วยแล้วก็จะดึงชั้นตาให้มันถ่างออกบางทีมันทำให้ชั้นตาเราไม่เท่ากันหรือบางคนน่ะเป็นคนติดเลิกคิ้วทั้งสองข้างเลยบางทีมันทำให้ชั้นตาเนี่ยมันลงยากคือชั้นตาอาจจะใหญ่กว่าความต้องการของเราที่เราคุยกับคุณหมอไว้ตั้งแต่แรกสมมติว่าเราอ่ะรู้สึกว่าตาเราตกมาเป็นแบบ5ปีหรือ10ปีอย่างเงี้ยครับเกือบทุกคนเลยอ่ะจะมีนิสัยชอบเลิกคิ้วของธีรพรเราเนี่ยครับเวลาเราทำตาเนี่ยจะบอกคนไข้ก่อนว่าการทำตาเนี่ยในเคสส่วนใหญ่เลยครับเราไม่ทำเพื่อแค่ว่าความสวยอย่างเดียวเพื่อให้เราไปใช้หน้าตาถ่ายรูปไม่ใช่อย่างเดียวแต่ว่ามันยังช่วยทำให้การเกิดริ้วรอยบริเวณหน้าสันบนเนี่ยมันเกิดช้าลงด้วยคือปกติเนี่ยเวลาคุณหมอเขาอะเวลาเรากรีดไปบนตาเนี่ยนะครับธรรมดาเลยอะหมอทุกคนแหละไม่ว่าคลินิกไหนนะครับเขาอะจะกรีดตาเท่ากันอยู่แล้วทั้งสองข้างคราวนี้เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปใช่ไหมแผลมันค่อยๆสมานเนี่ยครับตา2ชั้นของคนเราเนี่ยมันก็จะลงมาเท่ากันอาจจะที่3เดือนที่6เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้แล้วแต่เคสนะครับแต่คราวนี้เนี่ยในคนไข้บางคนเนี่ยครับกล้ามเนื้อซ้ายขวาเขาเนี่ยมันทำงานไม่เท่ากันอย่างตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยติดเลิกคิ้วบางคนเนี่ยติดเลิกซ้ายเลิกขวาแต่ว่าบางคนเนี่ยจะติดเลิกทั้ง2ข้างเลยทีนี้เนี่ยปัญหาคือว่าในช่วงประมาณสัก 1-4 สัปดาห์แรกเนี่ยครับมันเป็นช่วงที่แผลของคนเราเนี่ยมันยังไม่ได้สมานเต็มที่ใช่ไหมค่ะนั่นหมายความว่าคอลลาเจนข้างล่างที่เราสร้างมาซ่อมแซมแผลเนี่ยครับมันยังไม่ได้ซ่อมแซมเองเต็มที่ยังไม่ได้แข็งแรงเลยใช่ไหมคราวนี้พอเราอ่ะเลิกคิ้วสมมติว่าผมทำตาใช่ไหมค่ะแล้วผมเป็นคนเลิกคิ้วขวาได้อย่างเงี้ยแล้วบางคนนะไม่รู้ตัวว่าแดงเลือกคิ้วใช่ไหมมันก็จะเลือกคิ้วตลอดเวลามันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยดึงคิ้วไปด้วยแล้วก็จะดึงชั้นตาให้มันถ่างออกมากกว่าที่คุณหมออ่ะกรีดเอาไว้ทีนี้ปัญหาคือว่าพอมันเข้าที่16เดือนแล้วอ่ะบางทีมันทำให้ชั้นตาเราไม่เท่ากันมันคือบางครั้งเนี่ยอันนี้เป็นความรู้นะครับว่าบางทีอ่ะเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอต้องกรีดให้เรามันก็กรีดเท่ากันอะไรเงี้ยแต่คราวนี้บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้มาแก้ที่ตัวเราด้วยที่เราติดเลิกคิ้วอะไรเนี่ยนะครับมันทำให้สุดท้ายแล้วอ่ะชั้นตามีโอกาสที่จะไม่เท่ากันจากการที่เราใช้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยไปถ่างออกหรือบางคนเนี่ยเป็นคนติดเลิกคิ้วทั้งสองข้างเลยคราวนี้บางทีมันทำให้ชั้นตาเนี่ยมันลงยากคือชั้นตาอาจจะใหญ่กว่าความต้องการของเราที่เราคุยกับคุณหมอไว้ตั้งแต่แรกเป็นต้นนะครับซึ่งคราวนี้ถ้าเกิดว่าในบางคนนะครับที่เป็นคนไข้อายุสักประมาณสัก40ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเราอ่ะรู้สึกว่าตาเราตกมาเป็นแบบ5ปีหรือ10ปีอย่างเงี้ยครับคราวนี้เนี่ยมันทำให้ร่างกายคนเราอ่ะต้องใช้กล้ามเนื้อหน้าผากเนี่ยคอยช่วยดึงตาขึ้นมีเงื่อนออกเนาะเป็นสิ่งที่ร่างกายเราช่วยทำใช่ไหมครับทำให้คนไข้ส่วนใหญ่เลยแทบจะทุกคนนะครับที่เริ่มมีอายุนิดนึงแล้วเนี่ยครับสัก40อะไรเงี้ยเกือบทุกคนเลยอ่ะจะมีนิสัยชอบเลิกคิ้วตลอดเวลาเพราะว่าต้องเลิกเพื่อให้ตาเองเปิดทีเนี้ยเวลาที่เราผ่าตัดไปแล้วใช่ไหมบางคนเนี่ยต้องตัดหนังตาออกใช่ไหมครับแล้วตามันเปิดแล้วเนี่ยครับแต่ร่างกายเรามันยังจำว่าเราต้องเลิกตลอดเวลาแล้วไอ้นิสัยเลิกคิ้วอย่างเงี้ยไม่ได้แก้ง่ายๆเลยมันเป็นนิสัยที่ติดตัวเนี่ยพอๆกับการถนัดซ้ายหรือว่าถนัดขวาเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยงานยากละใช่คนที่ทำตานะครับแล้วก็จะมีนิสัยที่เลิกคิ้วเนี่ยไม่ว่าจะเลิกแค่ข้างเดียวหรือว่าเลิกสองข้างเลยอย่างเงี้ยครับในช่วงหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วเนี่ยครับถ้าเป็นไปได้เลยก็คือว่าเราจะพยายามใช้บอท็อกซ์เนี่ยครับหรือท็อกซินนะครับในการที่จะยับยั้งไม่ให้กล้ามเนื้อหน้าผากของคนเราอ่ะมันทำงานเยอะจนเกินไปซึ่งการฉีดยาพวกนี้ครับมันทำให้กล้ามเนื้อเรามันคลายออกเพราะนั่นคือว่าในช่วง 1-3 เดือนหลังจากที่คนไข้ทำตาไปแล้วเนี่ยครับตาสองข้างเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้พักจากการถูกดึงทุกวัน
อันนี้ข้อดีก็คือว่ามันเป็นการลดโอกาสที่ชั้นตาจะไม่เท่ากันอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือว่าการฉีดเนี่ยเราได้ประโยชน์ในแง่ของการที่เราลดเลือนริ้วรอยบริเวณหน้าผากได้ด้วยนั่นเองเนาะสามนี่ก็คือว่ามันทำให้เราค่อยๆลืมไอ้นิสัยที่เราเลิกคิ้วค่ะเพราะนั่นคือว่าที่ธีรพรนะครับเวลาที่เราดีไซน์การฉีดโบทูเรียมท็อกซินหรือว่าคนทั่วไปด้วยโบท็อกเนี่ยครับเราไม่ได้ฉีดจิ้มๆๆไปเป็นแพทเทิร์นเหมือนผู้คนฉีดเหมือนกันหมดไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าก่อนจะฉีดเนี่ยเราจะดีไซน์แล้วก็ออกแบบให้มันเป็นไปตามแล้วก็สนับสนุนให้คนที่คนไข้ผ่าตัดมาให้เข้ากันค่ะก็คือหลายๆครั้งเนี่ยครับมันไม่ได้ว่าแบบคนไข้ทำตาที่นี่ใช่ไหมครับแล้วบางทีอ่ะเราอยากโบท็อกอีกที่นึงอะไรเงี้ยแต่ว่าทำได้นะแต่ว่าเราต้องมั่นใจว่าถ้าเราไปฉีดโบท็อกอีกหนึ่งที่บางทีเนี่ยบางทีเราหมอที่ฉีดนะครับอาจจะนึกไม่ออกว่าศัลยกรรมทำอะไรมาได้หรือไม่แล้วก็คนนี้ต้องทำยังไงหรือว่าจะต้องฉีดตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอารมณ์เหมือนแบบรักษาโรคเนาะเราทำเรามีประวัติกับที่ไหนเราก็ควรจะทำกับที่นั่นเพราะเขาจะรู้แบบใช่มันจะง่ายกว่าประวัติเราว่าเราทำอะไรมาบ้างอารมณ์นั้นใช่แล้วอย่างคราวนี้ค่ะคุณหมอค่ะอย่างกรณีของหญิงเนี่ยที่ตาสองชั้นมันไม่เท่ากันควรฉีดเลยไหมคะหรือว่ารอให้มันหยุดเข้าที่ก่อนที่ในความเห็นหมอนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้ทำตาแล้วนี่ครับไม่ได้มีการบวมมากหรือไม่กลัวเข็มนะครับความจริงแล้วเนี่ยครับการฉีดตัวท็อกซินหรือโบท็อกซ์นี่ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในช่วงที่วันตัดไหมพอดีอ่ะ 4-5 วันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ทำได้แล้วความจริงไม่ได้ผลอะไรนะครับแต่ว่าความจริงเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะดีเลย์เกินไปเพราะถ้าเรารอ 2-3 อาทิตย์หรือว่าแบบเดือนนึง2เดือนอะไรอย่างเงี้ยคือแผลมันโดนกระชากไปแล้วอ่ะนึกออกมั้ยครับมันก็ทำให้แบบพอเรานึกได้ว่าเอ้ยเราต้องฉีดโบท็อกซ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันกลายว่าชั้นตาจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะไม่เท่ากันจริงๆไปแล้วจากการที่มันโดนยืดออกไปแล้วก็ได้นึกออกใช่ไหมเพราะบางทีเนี่ยโหรอ6เดือนก่อนให้เข้าที่แล้วมาฉีดเนี่ยไม่ช่วยแล้วในแง่นั้นเพราะว่าสิ่งสำคัญคือว่าเฟสที่ตากำลังซ่อมแซมตัวเองเนี่ย คือเฟสที่มันไม่ควรจะถูกดึงตลอดเวลาจากคิ้วอย่างเงี้ยไม่ควรค่ะนึกออกน้องเพราะนั่นคือว่าการใช้โบท็อกซ์ท็อกซินเนี่ยครับที่นี่เราจะใช้ในแง่ของการรักษาด้วยไม่ได้แค่ว่าฉีดเพื่อให้หน้าตึงหรือว่าเพื่อให้หน้าสวยอย่างเดียวไม่ใช่ครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าตาตัวเองอ่ะเริ่มตกแล้วนะครับหรือว่าบางคนอ่ะรู้สึกว่าหนังตาส่วนเกินของเราเนี่ยมันเริ่มเยอะแล้วนะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันแค่รบกวนบ้างบางครั้งมันยังไม่ถึงขั้นว่าตาปิดนะครับแต่ว่าการที่หนังตาเราเริ่มตกเนี่ยครับระดับนึงแล้วเนี่ยมันเกิดกลไกที่หมอว่าคือว่าเราจะเริ่มใช้คิ้วในการยกตาตัวเองขึ้นนะครับซึ่งข้อเสียถ้าตาเราตกเนี่ยก็คือว่าเราจะมีตีนกามากกว่าคนอายุเดียวกันเพราะว่าเราต้องขยับหน้าผากเราอะซ้ำๆคราวนี้ปัญหาคือว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยให้หนังตามันตกมากๆเลยนะครับแล้วยังไม่ทำตาบางคนเนี่ยเคยที่ประสบการณ์จริงก็คือว่าคนไข้อ่ะหนังตาตกมากแล้วพอฉีดโบท็อกซ์หน้าผากเนี่ยไปสักพักนึงเนี่ยครับคนไข้รู้สึกว่าหลังจากฉีดโบท็อกซ์ไปแล้วเนี่ยตามันจะยิ่งปิดกว่าเดิมทุกคนบางคนจะเข้ามาถามหมอว่าเอ๊ะทำไมแบบสมัยก่อนทำตาเนี่ยฉีดโบท็อกซ์หน้าผากไปปุ๊บเนี่ยพอหลังฉีดปุ๊บโอ้โหตาปิดกว่าเดิมอีกค่ะเป็นเพราะว่าเราไม่มีตัวช่วยในการดึงตาแล้วเพราะว่าเราฉีดโบหน้าผากใช่มั้ยมันจะนิ่งเลยมันจะขยับไม่ได้หรือว่าขยับได้นิดเดียวใช่ไหมไอตัวช่วยที่ดึงตาไม่มีนอกจากไม่มีตัวช่วยแล้วเพราะนั่นคือว่าก็จะเหลือแค่กล้ามเนื้อตาอย่างเดียวที่ช่วยในการยกตาขึ้นเพราะเนี่ยครับจะบอกว่าเวลาที่ของธีรพรเราเนี่ยครับเวลาเราทำตาเนี่ยจะบอกคนไข้ก่อนว่าการทำตาเนี่ยในเคสส่วนใหญ่เลยครับเราไม่ทำเพื่อแค่ว่าความสวยอย่างเดียวเพื่อให้เราไปใช้หน้าตาถ่ายรูปไม่ใช่อย่างเดียวแต่ว่าในแง่ของการชะลอวัยครับการทำตาสองชั้นในคนไข้หลายๆรายเนี่ยนอกจากช่วยให้การมองเห็นเป็นปกติให้ขับรถง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันยังช่วยทำให้การเกิดริ้วรอยบริเวณหน้าสันบนเนี่ยมันเกิดช้าลงด้วยหรือว่ามันไม่ได้เกิดเยอะจนเกินไปถ้าเกิดใครที่มีความเซเรียสว่าไม่อยากให้ริ้วรอยบนหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยมันชัดเกินไปเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่เรา
ปิดหน้าข้างล่างใช่ไหมเราใช้หน้าข้างบนชั้นบนชั้นล่างสวยชั้นบนต้องสวยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั่นคือว่าอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตาตกมากแล้วบางทีมีผลกับการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ่ายรูปแล้วดูทรงมากอะไรอย่างเงี้ยการทำตาสองชั้นเนี่ยประโยชน์มันไม่ได้แค่ความสวยแบบที่ตาอย่างเดียวแต่ประโยชน์เนี่ยมันช่วยในเรื่องของริ้วรอยด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความรู้เอาไว้เนี่ยนะครับถ้าดูรูปก็คือก่อนทำเนี่ยตลอดเวลาเลยคือว่าเขาจะถนัดติดเลิกคิ้วข้างนี้ใช่ไหมข้างคิ้วข้างนี้ก็จะสูงตลอดเวลาจริงใช่ไหมถ่ายรูปมาเลยเนี่ยนี่แล้วพอต่อไปตาข้างนี้แหละอาจจะชั้นใหญ่กว่าอีกข้างนึงเพราะว่ามันโดนคิ้วเลิกขึ้นตลอดเวลาอ๋ออันนี้ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาถูกอันนี้คือการฉีดเพื่อรักษาเลยเพื่อให้รักษาโดยตรงเลยอ๋อมันเป็นมาตั้งแต่จริงว่าคุณหมอข้างนี้ว่าแล้วทำไมรู้สึกว่าเขียนคิ้วอ่ะเป็นคนชอบเขียนคิ้วตรงๆเกาหลีใช่ไหมทำไมข้างนึงมันเกาหลีแต่ข้างนึงแบบนิ้วมากเลยยกขึ้นแล้วหลักการคือยังไงคะคุณหมอคือฉีดแล้วมันจะกดลงมาเลยใช่คืออย่างนี้หลักการใช่ไหมเวลาเราฉีดเนี่ยครับกล้ามเนื้อหน้าผากข้างนี้เป็นข้างที่กล้ามเนื้อเนี่ยเขาทำงานเกินมาตรฐานสมมติว่าข้างนี้ทำงานร้อยหนึ่งใช่ข้างนี้สมมติว่ามันทำงาน130 150% ใช่ไหมครับการที่เราฉีดเนี่ยครับเพื่อจะแก้คิ้วกระดกเนี่ยเราฉีดบนคิ้วเลยบริเวณนี้เลยฉีดตรงนี้เลยใช่บริเวณนี้คราวนี้พอกล้ามเนื้อบริเวณนี้มันคลายออกเนี่ยครับมันจะลดการทำงานจาก130มาเหลือ101หรือ90เนาะมันจะทำให้คิ้วเนี่ยเรากลับมาเท่ากันแต่ว่าจะบอกก่อนว่าไอ้ที่ฉีดครั้งนี้เนี่ยไอ้ความคิ้วเท่ากันเนี่ยเป็นผลพลอยได้แต่จุดประสงค์หลักจริงก็คือว่าฉีดเพื่อให้ชั้นตามันดูเท่ากันเท่ากันอันนี้คือเหตุผลสำคัญถูกต้องจากว่าคนไข้กระดกคิ้วแล้วอ่ะก็เป็นคนครอบขมวดคิ้วด้วยคิ้วของคิ้วมันกดคืออย่างนี้คือถ้าฉีดใช่ไหมก็ถ้าฉีดตรงนี้อาจจะประมาณ3จุดคราวนี้ถ้าอยากคิ้วเกาหลีคือคิ้วแบบราบอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อหัวคิ้วคนเราอ่ะมันจะกดหัวคิ้วแบบนี้มันทำให้ไอ้ตรงหัวตาเราไม่เปิดทีนี้การจิ้มโบตรงบริเวณหัวคิ้วเนี่ยมันทำให้มันเลิกกดมันยกขึ้นแบบนี้มันทำให้คิ้วเราเป็นความเกาหลีได้ง่ายขึ้นดีไม่อุ้ยคือไม่ได้ตรงใจนะคือดีนั่นแหละหล่อมันก็จะแบบตรงๆใช่ไหมครับใช่คิ้วมันจะตรงได้ง่ายขึ้นแต่หน้ามันจะดูแบบตามันจะแบบทื่อไหมไม่ทื่อปกติถ้าเกิดตาทื่อมันจะเกิดจากการที่ฉีดข้างล่างอย่างเงี้ยเยอะไปอ๋ออันนี้ไม่ได้เอฟเฟกต์ไม่ทื่อถ้าฉีดก็ต้องฉีดหัวคิ้วก็ฉีดตรงนี้เอาคอสเตอร์อยู่ไหนคะมาคุยราคาค่ะโอเคกลับค่ะคุณหมอ